ทังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวัคคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปัตติปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิหันกลับมาทางนี้ค่ะก่อนที่เราจะเรียนทำความเคารพสาธุค่ะสาธุค่ะค่ะเรามาเรียนต่อรอบที่สองพี่จอนไม่มีหนังสือเลยอ๋อไม่มีนะอ๋อเป็นภาคสองคนละเล่มก็เลยดูกับน้องแก้วใช่ไหมเออน้องแก้มค่ะเรามาดูที่เราจะเรียนต่อก็คือว่าพระองค์ตรัสถึงรูปใช่ไหมคะว่าจะดับรูปได้นั้นจะต้องใช้อริยมรรคมีองค์8นะคะไหนทุกคนพูดอริยมรรคมีองค์8พร้อมกันสิคะว่ามีข้อที่1มีอะไร1สัมมาทิฏฐิ2สัมมาสังกัปปะ3วาจา4สัมมากัมมันตะ5สัมมาอาชีวะ6วายามะ7สัมมาสติ8เห็นนะคะที่เรียกว่าสัมมาสัมมานั่นแหละค่ะเรียกว่าความสม่ำเสมอความสม่ำเสมอของอะไรทิฏฐิเราแยกสับออกมาก่อนเนาะค่อยๆเป็นค่อยๆไปอยากให้อาจารย์แยกให้ไหมอยากให้อาจารย์แยกให้เนาะถ้าไปเร็วอาจารย์ก็รู้คนเดียวอีกนักเรียนสอบตกหมดใช่ไหมถ้าหากว่าไปช้าหน่อยนักเรียนก็สอบได้ก็มาลบกระดานให้อาจารย์เลยมานะคะถ้าเราแยกศัพท์นะคะมาลบกระดานให้อาจารย์ถ้าเราแยกศัพท์จะเป็นอย่างนี้นะคะส่วนนู้นลบไปเลยค่ะสัมมาบวกทิฏฐิเห็นไหมคะทิฏฐิเป็นสภาพธรรมชนิดหนึ่งนะคะสัมมานี่ตัวเดียวแต่บวกสภาพธรรมตั้ง8ตัวสภาพธรรม8ตัวมีอะไรบ้างมี1ทิฏฐิ2อะไรคะ2กัปปะเห็นไหมคะกัปปะ3กัมมันตะเห็นไหมคะกัมมันตะ4อาชีวะไม่ใช่นักเรียนอาชีวะใช่ไหมห้าอะไรคะกับมันตะเดี๋ยวกับปะวาจาก่อนกับปะบวกวาจาและสัมมาบวกวาจาสัมมาบวกกัมมันตะสัมมาบวกอาชีวะสัมมาบวกวายามะสัมมาบวกสติสัมมาบวกสมาธิตรงนี้แหละท่านเอ้ยสมาธิสำคัญมากเลยทุกท่านต้องเข้าใจก่อนว่าสภาพธรรมตามความเป็นจริงที่ปรากฏในชีวิตประจำวันของเราในทุกๆวันมีอะไรบ้างในทุกๆวันท่านมีความเห็นเกิดขึ้นไหมคะมีความเห็นว่าสิ่งนั้นดีสิ่งนี้ไม่ดีเกิดขึ้นไหมคะเสื้อผ้าตัวนี้เราจะใส่ไปเป็นไงคะต้องมีความเห็นว่ามันดีมันไม่สกปรกเกิดขึ้นใช่ไหมคะความเห็นความคิดเห็นนั่นล่ะค่ะเรียกว่าทิฏฐิความเห็นฉะนั้นถ้าท่านเห็นว่าสวยงาม
ป็นทิฏฐิเหมือนกันถ้าท่านเห็นไม่สวยงามก็เป็นทิฏฐิเหมือนกันเข้าใจไหมคะทีนี้พอบวกสัมมาทิฏฐิไปเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ก็เรียกว่าความเห็นอะไรชอบฉะนั้นความเห็นชอบจะมีระบุประเภทลักษณะอย่างไรจึงชื่อว่าเห็นชอบต้องเห็นใน4อย่างเวียนรอบใน4อย่างเวียนรอบเห็นเป็นอริยสัจสัจจะ4อย่างเห็นในอะไรเห็นขันธ์5เห็นขันธ์5คือ1รูป2เวทนา3สัญญา4สังขาร5วิญญาณต้องเห็นขันธ์5อย่างนี้ในรูปแบบของอริยสัจ4ก็คือเห็นรูปเนี่ยเห็นขันธ์5ทั้งหมดเหล่านี้เป็น1เป็นทุกข์2เห็นโดยความเป็นสมุทัย3เห็นโดยความเป็นนิโรธ4เห็นโดยความเป็นมรรคจะเห็นยังไงล่ะจะเห็นยังไงถึงจะเห็นในขันธ์5เป็นทุกข์รูปูปาทานขันโธเป็นไงคะขันธ์5เนี่ยมีอยู่แต่เดิมถ้าไม่เข้าไปยึดถือเอาจะเป็นทุกข์ได้ไหมคะไม่ได้ฉะนั้นเนี่ยค่ะปัญหาที่ทุกข์เกิดขึ้นได้เพราะมีการเกิดใช่ไหมคะเมื่อมีการเกิดก็มีทุกข์เกิดขึ้นถูกต้องไหมคะฉะนั้นถ้าตราบใดที่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดขึ้นได้มีภพใหม่อยู่อีกแสดงว่าตกอยู่ในการสร้างภพคือสมุทัยสมุทัยคือเหตุให้เกิดภพชาติภพชาติมีอะไรบ้างภพตัวนี้แยกออกมาเป็นอบายภูมิภพนี้คือเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือภูมินะคะภูมิคืออะไรที่เกิดนะคะสถานที่เกิดภาวะเนี่ยภพที่เกิดภพภูมิสถานที่เกิดสถานที่เกิดมีกี่ที่มี1เกิดในอบายใส่คำว่าภูมิลงไป2เกิดในมนุษย์อ่ะอบายภูมิเดี๋ยวแจกเออ2เกิดในมนุษย์3เกิดในมนุษยภูมิ3เกิดในเทวภูมิเทวดานะคะเทวดาภูมิหรือบางครั้งในพระสูตรพระองค์ก็เรียกพรหมเป็นเทวดาเหมือนกันแต่บางครั้งก็เรียกพรหมนะคะหรือเกิดในเกิดเป็นพรหมเนี่ยค่ะในภพของพรหมพรหมเนี่ยมีถึง16 16เป็นรูป15ไม่มีรูปอีกเท่าไรคะรูป15รวมอสัญญสัตตาพรหมเป็น16แล้วก็ในภพที่ไม่มีรูปเลยมีแต่นามอย่างเดียวอีก4นะคะพรหม16อาจารย์อาจจะอธิบายพรหมตรงนี้ผิดแต่ไม่เป็นไรเว้นไว้ก่อนเอาคร่าวๆนะคะเดี๋ยวค่อยไปอธิบายชัดเจนในภายหลังเอาคร่าวๆว่าตัวสมุทัยเนี่ยถ้าใครเคยสงสัยว่าเราเกิดมาแต่ไหนเราเกิดมาทำไมแล้วทำไมยังมีเราอยู่มีใครเคยสงสัยอย่างนี้ไหมคะนะคะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ทำให้เราเกิดมาเนี่ยก็คือสมุทัยตัวสภาวะของสมุทัยตัวนี้นะคะตัวสภาวะของสมุทัยตัวนี้ก็คือตัวตัณหาตัณหาเป็นพยัญชนะนะคะพยัญชนะอัตถะของตัณหาก็คือสภาวะที่มีความรู้สึกทยานอยาก
ในอารมณ์อารมณ์ตรงนี้เนี่ยอยากในอารมณ์อารมณ์ตรงนี้มีอะไรบ้างอารมณ์ตรงนี้ก็คือ1รูป2เวทนา3สัญญา4สังขาร5วิญญาณฉะนั้นเนี่ยค่ะเนี่ยทยานอยากในอารมณ์ตรงนี้ซึ่งอารมณ์ตรงนี้แจกออกมาตามนี้นะคะพออยากได้บ้านบ้านเป็นรูปไหมคะเป็นอยากได้เงินเงินเป็นรูปไหมเป็นบัญญัติที่เรียกว่ารูปเพราะอะไรเพราะมีธาตุทั้ง4ดินน้ำไฟลมเงินหรือเศษกระดาษที่ทำขึ้นมาเนี่ยเป็นไงคะเยื่อของต้นไม้ผสมกับน้ำไหมคะเนี่ยเสาปูนมีธาตุน้ำไหมมีธาตุลมไหมช่องอากาศมีไหมคะมีธาตุไฟความร้อนไหมมีธาตุดินไหมมีฉะนั้นอะไรก็ตามที่ปรากฏให้มองเห็นชื่อว่าธาตุทั้ง4แมวมีธาตุ4ไหมคะมีมนุษย์มีธาตุ4ไหมเก้าอี้มีไหมมีฉะนั้นรูปเนี่ยนะคะที่มีวิญญาณครองและไม่มีวิญญาณครองโต๊ะเก้าอี้เป็นรูปถูกไหมคะบ้านรถที่ดินเป็นรูปมีวิญญาณครองไหมคะไม่มีต้นไม้มีวิญญาณครองไหมคะไม่มีแต่มนุษย์สัตว์มีวิญญาณครองไหมมีเข้าใจคำว่ารูปแล้วใช่ไหมคะสิ่งใดที่ปรากฏมองเห็นสิ่งนั้นชื่อว่ารูปสิ่งใดที่ไม่ปรากฏให้มองเห็นสิ่งนั้นชื่อว่านามนามนั้นมี4อย่างอารมณ์เนี่ยนะคะแบ่งออกเป็นรูปนะคะแบ่งออกเป็นรูปกับนามนามมี4อย่างก็คืออะไรคะเหลือจากขันธ์5มีอะไรคะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณฉะนั้นนามคือสภาพธรรมที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่ามแต่รูปคือสภาวะธรรมชาติที่ถูกมองเห็นใช่ไหมคะต้องใช้คำว่าสภาวะที่นะคะที่ถูกมองเห็นเป็นไงคะเก้าอี้ถูกมองเห็นไหมบ้านรถที่ดินถูกมองเห็นใช่ไหมคะอาจารย์ถูกมองเห็นไหมพวกท่านก็ถูกมองเห็นใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะการมองเห็นเรียกว่าการปรากฏเห็นไหมคะปรากฏจึงมองเห็นถ้าไม่ปรากฏจะมองเห็นไหมคะมองไม่เห็นฉะนั้นสิ่งที่มองไม่เห็นมีอยู่4อย่างคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจึงชื่อว่านามมองไม่เห็นแต่มีไหมคะมีอยู่ฉะนั้นจึงไม่ปรากฏเห็นไหมคะไม่ปรากฏไม่ปรากฏอะไรคะ 1. ไม่ปรากฏรูปร่างใช่ไหมคะใครเคยเห็นรูปร่างของเวทนาได้ตัวทุกข์เป็นยังไงหน้าดำๆตัวอ้วนๆน่ารักไม่ใช่ใช่ไหมคะฉะนั้นเวทนาไม่ปรากฏสัญญาล่ะคะปรากฏไหมที่ไม่ปรากฏเพราะไม่มีอะไรคะไม่มีรูปร่างสังขารล่ะคะปรากฏไหมไม่ปรากฏที่ไม่ปรากฏเพราะอะไรคะไม่มีรูปร่างวิญญาณล่ะคะปรากฏไหมไม่ปรากฏที่ไม่ปรากฏเพราะไม่มีรูปร่างสิ่งใดไม่มีรูปร่างสิ่งนั้นจะเรียกว่าเป็นสัตว์บุคคลไหมคะนั่นแหละค่ะ2นะคะที่ไม่ปรากฏนี้ก็ไม่ใช่สัตว์ด้วยไม่ใช่สัตว์เมื่อไม่ปรากฏจะบอกว่าไอ้เวทนาเป็นสัตว์ได้ไหมไอ้สัญญาไอ้สังขารไอ้วิญญาณเป็นสัตว์ได้ไหมไม่ได้ฉะนั้นไม่ใช่สัตว์เมื่อไม่ใช่สัตว์จะเป็นบุคคลได้ไหมคะฉะนั้นจึงไม่ใช่
บุคคลเมื่อไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลจะเป็นตัวตนได้ไหมคะไม่ได้จึงไม่มีไม่มีอะไรคะไม่มีตัวตนเพราะไม่มีตัวตนจึงอะไรคะจึงไม่ปรากฏเห็นไหมคะทุกอย่างต้องตรงตามสภาวะความเป็นจริงถ้าหากว่าท่านมีความรู้แต่ไล่ลงไปไม่ตรงกับสภาวะความเป็นจริงการเห็นเช่นนั้นชื่อว่าเห็นผิดฉะนั้นถ้าเห็นผิดก็จะตรงข้ามกับสัมมาทิฏฐิเห็นไหมคะการเห็นถูกต้องเนี่ยเมื่อกี้เห็นถูกต้องคือต้องเห็นว่านั่นไม่ใช่นั่นไม่เป็นเราอะไรต่อคะนั่นไม่ใช่ของเราเห็นไหมคะแล้วก็นั่นไม่ใช่ตัวตนของเราเห็นไหมคะอย่างนี้ชื่อว่าสัมมาทิฏฐิเข้าใจไหมคะฉะนั้นเนี่ยการที่ท่านจะมาทวนได้ว่าเนี่ยท่านจะมีความเห็นที่ถูกต้องลงลึกลงไปถึงสภาพธรรมแล้วทำไมไอ้รูปเนี่ยมันปรากฏให้เห็นมีรูปร่างใช่ไหมคะแต่ทำไมรูปนั้นจึงไม่ใช่ของเราเพราะอะไรคะเอ้ามันปรากฏให้เห็นแต่มันไม่ใช่เราเพราะอะไรเพราะรูปนี้มีหน้าที่สภาวะเสื่อมใช่ไหมคะเราแก่ไหมคะเสื่อมสิ้นสลายไปสุดท้ายต้องแตกกระจัดกระจายใช่ไหมคะกระจัดกระจายเหมือนกับซากศพที่อยู่ในป่าช้าเคยไหมคะที่ท่านเดินอยู่ท่านเห็นกระดูกไม่รู้กระดูกใครอาจจะเป็นกระดูกเราอยู่ข้างถนนชาติไหนก็ได้มันปรากฏขึ้นมาใช่ไหมคะฉะนั้นเนี่ยค่ะไอ้ที่เป็นกระดูกนั้นแตกกระจัดกระจายแล้วใช่ไหมคะจากธรรมชาติที่เคยเป็นสัตว์ใช่ไหมเป็นอะไรล่ะเป็นมดเป็นปวกเป็นแมลงเป็นมนุษย์เป็นหมูเป็นแมวปรากฏรูปร่างหมดเลยใช่ไหมคะเรียกว่ารูปแต่แม้กระนั้นรูปร่างนั้นปรากฏมองเห็นก็จริงแต่สุดท้ายต้องเสื่อมสิ้นสลายไปแตกกระจัดกระจายด้วยเหตุนี้รูปนั้นจึงอยู่ในภาวะที่นั่นไม่เป็นเรานั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราถูกต้องไหมคะนั่นแหละค่ะการเห็นนั้นจึงชื่อว่าเป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกสัมมาแปลว่าชอบแปลว่าถูกนะคะสัมมาตัวเนี้ยแปลว่าชอบหรือว่าการเห็นชอบก็ได้หรือการเห็นถูกก็ได้หรือการเห็นดีก็ได้เห็นไหมคะได้ตั้งหลายคำเนี่ยค่ะทีนี้ไอ้ที่เห็นผิดเป็นยังไงตรงกันข้ามเป็นยังไงมิจฉานะคะมิจฉาบวกเข้าไปเลยค่ะบวกลงไปใน1ทิฏฐิเห็นไหมคะ1ทิฏฐิ2กับปะ3วาจา4กัมมันตะวายามะ7สติ8สมาธิปาฏขนาดสติผิดก็มีเห็นยังคะสมาธิผิดก็มีความผิดการเลี้ยงชีพผิดก็มีการทำการงานผิดก็มีต้องพิจารณากายขึ้นต้นด้วยความดำริได้ใช่ไหมคะพิจารณาอย่างไรล่ะรูปมีอะไรบ้างเป็นไงคะเริ่มทิฏฐิแล้วใช่ไหมคะ
เริ่มความเห็นแล้วเริ่มมีความเห็นถูกต้องดำริความเห็นถูกต้องเป็นไงเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ของเราความดำริเพราะจะต้องให้ความเมตตาถูกไหมคะนั่นแหละค่ะพอเห็นว่าไม่ใช่ลูกเมียปุ๊บหมามันวิ่งผ่านมันไม่ใช่ลูกเมียเป็นไงคะจะหาเงินหาข้าวไปให้มันไหมบ้านไหนก็ไม่รู้ใช่ไหมคะเป็นไงคะมันจะมีสังกปะที่จะไปดำริที่จะไปให้อะไรมันไหมใช่ไหมคะแต่ถ้าเราฝึกดีเนี่ยพวกท่านอะไม่ต้องใช่ไม่ต้องเป็นสามีอาจารย์ไม่ต้องเป็นภรรยาไม่ต้องเป็นลูกไม่ต้องดำริว่าจะไม่สร้างทุกข์นะไม่สร้างทุกข์ให้แก่กันและกันฉะนั้นการแผ่เมตตาถามไหมคะเป็นขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้มีความสุขเถิดเป็นไงสร้างความดำริชอบใช่ไหมคะสัมมาสังกัปปะเป็นมรรคองค์ที่สองฉะนั้นเนี่ยถ้าคนไม่เคยฝึกประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นไงคะพอกระทบอารมณ์ปุ๊บห้ามความคิดที่เป็นมิจฉาทิฏฐิห้ามได้ยากมากเพราะมีเวรใช่ไหมคะตัวเนี้ยมิจฉาสังกัปปะเป็นมิจฉาสังกัปปะตัวเนี้ยนะคะก็จะมีลักษณะที่เรียกว่ามีเวรด้วยเหตุนี้เนี่ยค่ะมิจฉาตัวเนี้ยจึงเป็นธรรมชาติที่เป็นสภาวะธรรมนะคะเป็นสภาวะธรรมคือธรรมชาติที่เห็นผิดนะคะเป็นสภาวะธรรมที่ไม่ถูกต้องเอาอย่างนี้ไม่ถูกต้องพวกมิจฉาเนี่ยค่ะไม่ถูกต้องเป็นสภาวะธรรมที่ผิดก็คือมีความเห็นไม่ถูกมีความดำริไม่ถูกมีคำพูดที่ไม่ถูกมีการงานที่ไม่ถูกต้องมีการเลี้ยงชีวิตที่ไม่ถูกต้องมีการกระทํามีความขยันที่ไม่ถูกต้องมีสติระลึกได้นึกได้ในสิ่งที่ไม่ถูกต้องมีสมาธิที่ไม่ถูกต้องเมื่อมีธรรมชาติสภาวะที่ไม่ถูกต้องเหล่านี้ที่เป็นมิจฉาทิฏฐิเกิดขึ้นจึงทําให้ระบบขันธ์5ที่ไม่มีรูปร่างเนี่ยพวกรูปพวกเนี้ยแม้จะสลายไปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหล่านี้แม้จะไม่มีรูปร่างแม้จะไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลแต่ความเห็นที่ผิดเป็นไงคะก็ทำให้เกิดว่ามีสัตว์บุคคลตัวตนในขันธ์5ถูกไหมคะเมื่อมีความเห็นผิดปุ๊บเป็นไงคะอาฆาตพยาบาทเบียดเบียนในสิ่งที่ไม่มีรูปร่างตัวตนถูกไหมคะในสิ่งที่แตกสลายไปฉะนั้นก็เป็นการดำริผิดเป็นไงคะด่าสิ่งที่ไม่มีรูปร่างตัวตนหรือด่าสิ่งที่มีรูปร่างแตกสลายไปมิจฉาไหมคะมิจฉาวาจาฉะนั้นการทำงานประกอบอาชีพที่โอ้โหเหนื่อยทุกวันเหมือนหนูถีบจักรเลยแต่สุดท้ายเราต้องตายแล้วก็เกิดใหม่ในอารมณ์เหล่านั้นเพราะเราไม่รู้เราไปผูกจิตเป็นอะไรคะวิชากัมมันตะการเลี้ยงชีวิตผิดเป็นยังไงคะกินเข้าไปก็อร่อยอร่อยแล้วก็อยากได้กินอีกถูกไหมคะเป็นไงในขณะนั้นกำลังเลี้ยงชีวิตอยู่ใช่ไหมคะบางคนก็โกงเงินชาวบ้านเขามากินมาซื้อมาอยู่มากินเป็นการเลี้ยงชีวิตผิดไหมคะผิดแต่การเลี้ยงชีวิตถูกเป็นไงคะพระองค์ตรัสเป็นไงให้เป็นผู้มีโภชเนมตัญญุตาไม่ใช่โภชเนมตัญญุตุงนะคะกินทีไรก็แน่นท้องทุกทีอย่างนั้นเป็นไงคะเป็นการเลี้ยงชีวิตผิดแล้วแต่ถ้าเป็นการเลี้ยงชีวิตถูกเป็นไงคะมีก็กินไม่มีก็ไม่ต้องกินกินก็ไม่ประมาทรับประทานลงไปพระองค์ให้พิจารณาปฏิสังขาโยนิโสปินทปาตังปฏิเสวามิถ้าเป็นพระภิกษุพิจารณาอาหารว่ารับประทานเข้าไปไม่ใช่เพื่อความเพลิดเพลินนะฮะไม่ใช่เพื่อความสนุกสนานแต่รับประทานลงไปเนี่ยนะคะไม่ใช่เพื่อความสวยงามบางคนไม่ต้องกินมากเดี๋ยวจะไม่สวยเป็นไงคะ
ไม่ใช่เพื่อสิ่งเหล่านั้นแต่อาชีวะตรงเนี้ยที่เราทานอาหารกันทุกวันเนี้ยเพื่ออะไรเพื่อดับทุกข์มีชีวิตอยู่เพื่อดับทุกข์เท่านั้นเห็นไหมคะบางคนต้องทะเลาะกันเพราะการกินเพราะเมียอยากจะเข้าร้านก๋วยเตี๋ยวสามีอยากจะเข้าร้านที่หรูๆเป็นไงคะเลี้ยงชีวิตผิดก็ตีกันใช่ไหมบางทีบางคนลูกศิษย์ของอาจารย์ทำอาหารภรรยาชอบอาหารแบบนี้ทำมาอยากให้สามีทดลองของใหม่สามีบอกไม่ชอบสิ่งที่กูกินป้าบเลยค่ะกวาดลงโต๊ะไปเลยเป็นไงคะทะเลาะกันเพราะการกินเลี้ยงชีวิตที่เป็นไงคะเห็นผิดไหมคะถ้าไม่มีหัวหน้าทำคือความเห็นผิดตัวเดียวก็จะไม่ไล่มาที่นี่ทั้งหมดอาจารย์บอกไว้เลยค่ะว่าธรรมชาติที่พระองค์ทรงตรัสแสดงอ่ะเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีถ้าพระองค์ระบุไว้ว่ามี8แล้วพระองค์ใช้ตัวไหนขึ้นต้นทุกครั้งในกระบวนการทำงานก็จะต้องมีครบหัวหน้าจะต้องมีสิ่งเหล่านั้นจึงต้องมีฉะนั้นเนี่ยค่ะเวลาที่ท่านขับรถขณะที่ท่านมีสมาธิมองไปข้างหน้าสมาธิมีไหมคะในการขับรถมีแต่สมาธิตรงนั้นไม่ได้เป็นไปเพื่อความสิ้นภพชาติถูกไหมคะสมาธิตรงนั้นจึงกลายเป็นมิจฉาสมาธิฉะนั้นก่อนที่จะมีสมาธิเหล่านั้นต้องมีความเห็นเกิดขึ้นก่อนเห็นผิดเกิดขึ้นก่อนว่าเราถูกไหมคะเราจะขับรถใช่ไหมคะพอเราจะขับรถคว้ากุญแจหมับไปคว้าไปด้วยความเป็นเราใช่ไหมคะไขกุญแจปุ๊บไขด้วยความเป็นเราไหมคะดำริแล้วใช่ไหมคะมีการดำริเกิดขึ้นเป็นไงคะครบองค์เลยแม้จะไม่พูดกับใครแต่คำพูดมันเกิดในหัวไหมเกิดเห็นไหมคะฉะนั้นอย่าบอกนะว่าเราไม่พูดกับใครเลยเราถูกต้องในสัมมาวาจาแต่แม่งในหัวกูด่าคนตลอดเลยเป็นทุกข์เบียดเบียนตลอดเลยเห็นไหมคะวาจาเกิดไหมแม้ไม่พูดก็เกิดฉะนั้นเนี่ยอย่าบอกว่าอย่าเข้าใจผิดว่าจะต้องพูดออกมาถูกต้องเท่านั้นถึงจะเป็นสัมมาวาจาไม่ต้องพูดออกมานะคะก็เป็นสัมมาวาจาที่ถูกต้องได้ฉะนั้นไม่ต้องพูดออกมาหรือพูดออกมาตรงนี้วัดกันตรงไหนอยากรู้ไหมคะว่าวัดกันตรงไหนเวลาที่ได้สมาธิเห็นกายสงบมีความมีคำพูดอย่างอื่นไหมคะไม่มีเมื่อไม่มีปุ๊บสัมมาวาจาเกิดไหมคะเกิดเป็นสัมมาวาจาแต่ขณะที่ปฏิบัติอยู่เนี่ยนะคะนั่งเห็นกายอยู่นี้แต่แป๊บเดียวเป็นไงคะลืมกายไปแล้วมันไปพูดกับใครก็ไม่รู้อีกคนที่คิดถึงอยู่ไม่ได้นั่งอยู่ต่อหน้าเลยแต่คุยกันซะเป็นวักเป็นเวรเลยเป็นไงคะในขณะนั้นก็ไม่ได้พูดออกมาทางปากใช่ไหมคะแต่กับโอ้โหสนทนากันซะอาจารย์เคยแบบมันจะพูดอะไรของมันนักหนากูสอนอยู่เนี่ยมัวแต่ฟุ้งซ่านฟาดป้าบไปพอฟาดป้าบให้มันบอกว่าอาจารย์ดุเออไม่อย่างนั้นเพราะอะไรเพราะตัวเนี้ยมันคุยอาจารย์นั่งเขียนงานไอ้ลูกศิษย์ก็เดินใต้ต้นมะม่วงมันก็คุยไปดิกูจะเขียนงานมันพูดอยู่ได้พูดมันพูดถึงเราไงคะมันคิดถึงเราเออแต่เขาไม่ได้พูดออกมาแต่เขาคิดถึงเราพอคิดถึงเราเป็นไงเปิดประตูออกมาทำเป็นไม่สนใจว่าอาจารย์เปิดประตูออกมาแหมอาจารย์เข้าไปนั่งใหม่อูทนไม่ได้แล้วไงบันหลังมาเรียกมาก็ด่าเขาสิทำไมไม่รู้จักสงบระงับสะบ้างอาจารย์ทำการทำงานควรที่จะตั้งใจปฏิบัติทำการงานเห็นไหมคะนี่เพราะอะไรปากนี่ไม่ได้พูดกับอาจารย์หรอกแต่สมองเนี่ยมันพูดตลอดเข้าใจไหมคะลักษณะอย่างนั้นนั่นแหละค่ะเรียกว่ามีความเห็นผิดมีจึงมีความดำริผิดแล้วจึงมีคำพูดผิดเกิดขึ้นในสมองการที่เรานั่งสมาธิแล้วนึกถึงคนนู้นนึกถึงคนนี้นี่แหละค่ะมิจฉาวาจามันเกิดองค์ธรรมของมันมีวิตกวิจารลงไปแต่ถ้าเกิดว่านั่งสมาธิจิตสงบเห็นกายเป็นอารมณ์ปัจจุบันเป็นไงคะ
สั่งให้มันไปคุยกับลูกสั่งให้ไปคุยกับเมียมีอะไรเบรกคะมีสติสัมมาสติห้ามไว้ไม่ไปทำไงนึกถึงกายท่านเชื่อไหมผู้ปฏิบัติจริงๆเนี่ยพูดได้แค่อักษรอะขึ้นมาครึ่งคำตัวอักษรยังไม่ทันหมดเลยค่ะมันจบแล้วค่ะเพราะอะไรเพราะถ้าฝืนคิดต่อไปเป็นระบบสังขารด้วยเหตุนี้ในระบบผู้ปฏิบัติธรรมที่เข้าถึงอย่างถูกต้องเนี่ยค่ะไม่มีคำพูดนั่นแหละจึงเป็นสัมมาวาจาเข้าใจไหมคะไม่มีคำพูดเกิดขึ้นไม่มีคำพูดเลยเพราะอะไรเพราะในขณะนั้นเป็นปัจจุบันอารมณ์มีสตินึกถึงอะไรมีสตินึกถึงแต่กายนั่งอยู่นี่ก็นึกถึงไปเกศาผมทั้งหลายก็นึกถึงผมอ่ะท่านลองทำสิคะนึกถึงผมนึกถึงหนังนึกถึงเล็บนึกถึงฟันนึกถึงเนื้อนึกถึงกระดูกนึกถึงเส้นเอ็นไหมคะขณะที่นึกถึงมีคำพูดไหมคะไม่มีนั่นแหละค่ะสัมมาวาจาเข้าใจไหมคะเข้าใจแล้วนะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะสะสมมรรคมีองค์8ง่ายไหมคะง่ายฉะนั้นง่ายแต่จะเป็นสัมมาได้จะต้องมีการนึกอยู่ที่กายเท่านั้นถ้านึกทุกอย่างออกนอกกายเป็นมิจฉามรรคทันทีเข้าใจไหมคะเขาเรียกว่าสภาวะไม่ถูกต้องนี้เรียกว่ามิจฉามรรคมิจฉามรรคมีองค์8เห็นไหมคะแต่ตรงนู้นเรียกว่าอริยมรรคมีองค์8เข้าใจยังคะงั้นสภาพธรรมเหล่านี้ไม่ใช่อย่างเดียวกันใช่ไหมคะถ้าเป็นอย่างเดียวกันพระองค์คงไม่ระบุจำแนกออกมาแบบนี้ใช่ไหมคะการที่พระองค์ระบุจำแนกออกมาทีนี้วาจารู้แล้วใช่ไหมคะการงานล่ะท่านทำงานเป็นไงคะเป็นช่างตอกตะปูแป๊กแป๊กเป็นกูตอกไหมคะเป็นกูตอกกวาดศาลาเป็นกูกวาดไหมคะเป็นฉะนั้นกูในขณะนั้นเป็นอะไรคะนั่นเป็นเราในเวทนาเป็นเราในสัญญาความทรงจำได้ไหมถึงกวาดเนี่ยไอ้ตรงนั้นยังไม่ทันกวาดเลยตรงนี้กวาดแล้วนะไหมคะเป็นเราในสัญญาเป็นเราในสังขารเป็นเราในวิญญาณทีนี้ในขณะที่ทำการงานแล้วมีอัตตาเป็นเราในขณะนั้นเป็นมิจฉากัมมันตาฉะนั้นถ้าใครบอกว่าการที่มีอาชีพถูกต้องตามกฎหมายเป็นมรรคไม่ผิดไม่เป็นมิจฉากัมมันเป็นทหารเป็นนายกรัฐมนตรีอาชีพอะไรก็ตามแต่เป็นแม่ค้าขายของเป็นช่างหรือเป็นพ่อครัวแม่ครัวก็ตามอาชีพเหล่านั้นเนี่ยไม่ผิดเหล่านั้นสิ้นภพชาติคือการทำให้มรรคเกิดขึ้นเข้าใจไหมคะทีนี้พอเข้าใจเรื่องสัมมากัมมันตะแล้วใช่ไหมคะอาชีวะเข้าใจใช่ไหมอย่างเวลาที่เรารับประทานอาหารรู้ไหมว่าอาจารย์รู้จักสัมมาอาชีวะตอนไหนนานและสมัยที่อาจารย์เพลิดเพลินสนุกสนานด้วยเหตุนี้ไงคะพระองค์จึงตรัสสอนภิกษุให้พิจารณาปัจจเวกขณะพิจารณาปัจจัย4ก่อนแล้วค่อยบริโภคลงไปพระองค์สอนให้พิจารณาตั้งแต่เสื้อผ้าเรียกว่าจีวรพวกเราไม่มีจีวรแต่เรามีเครื่องนุ่งห่มใช่ไหมคะอันเดียวกันพระองค์ให้พิจารณาอาหารบิณฑบาตพวกเราไม่ได้บิณฑบาตแต่พวกเราอาหารบิณฑบาตนั้นนำมาที่ไหนคะมารับประทานเลี้ยงชีวิตไหมเลี้ยงพวกเราก็ต้องพิจารณาเหมือนกันพระองค์ให้พิจารณายาใช่ไหมคะที่อยู่อาศัยพระท่านก็ต้องอาศัยกุฏิวิหารใช่ไหมคะเป็นที่อยู่อาศัยต้องพิจารณาก่อนเรามีบ้านไหมมีที่อยู่มีที่นอนไหมมีก็ต้องพิจารณาก่อนเหมือนกันพระองค์ให้พิจารณายาที่บริโภคเรียกว่าคิลานเภสัชพระท่านจะบริโภคยาถ้าท่านเป็นไข้ขึ้นมาเราล่ะคะเป็นไข้ต้องกินไหมกินเหมือนกันฉะนั้นเราต้องพิจารณาไหมคะพิจารณาฉะนั้นเนี่ยค่ะเวลาที่พระท่านจะทำสัมมาอาชีวะให้เกิดขึ้น
ท่านจึงได้พากันสวดไงคะเคยไหมเวลาถวายทานเสร็จปั๊บก่อนที่พระจะฉันก็ปฏิสังฆาโยนิโสปินทปาตังปฏิเสวามิเนวาทวายนมันทายานมันธนายนวิภูสนายะเห็นไหมคะเคยใช่ไหมคะอาหารเนี่ยเราได้จากการบิณฑบาตเราจะบริโภคอาหารไม่ได้เป็นไปเพื่อความเพลิดเพลินเพื่อความเมามันเพื่อความสนุกสนานเพื่อความสวยงามแต่อาหารเนี้ยมื้อเนี้ยเราบริโภคเพื่อดับทุกขเวทนาเนี่ยทำให้ทุกขเวทนาที่กำลังเกิดขึ้นเนี่ยดับไปเพื่อให้ทุกขเวทนาใหม่ไม่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะฉะนั้นเวลาที่เรารับประทานอาหารในตอนนั้นอาจารย์ทำอย่างนี้แต่อาจารย์ไม่รู้หรอกเพราะอาจารย์ไม่ได้อ่านพระไตรปิฎกแต่ในระหว่างวันนั้นที่อาจารย์ตักอาหารเข้าปากอาจารย์ก็พิจารณาสักพักหนึ่งเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าร่างกายเนี่ยเหมือนถุงกระสอบป่านที่ใส่ข้าวพวกท่านเคยเห็นไหมแล้วขณะที่มือเราตักเนี่ยตักเข้าไปอาหารนั้นอ่ะมันก็ไม่รู้เรื่องเพราะอาจารย์พิจารณาว่าอะไรที่มันไม่ตายเราไม่ได้กินมันหรอกเรากินซากศพอยู่ทุกวันปลาทูทอดเป็นซากปลาทูไหมคะไก่เป็นซากไก่หมูเป็นซากหมูอาจารย์พิจารณาว่าอาจารย์กินซากศพทุกวันขณะที่ตนเองพิจารณาว่ากินซากศพทุกวันปลามันก็ไม่รู้เรื่องว่าอาจารย์กินแล้วเนี่ยรูปเนี่ยมันรู้เรื่องไหมเราเรียนมาว่ารูปเสื่อมสิ้นสลายไปตอนนั้นอาจารย์เรียนอภิธรรมจุลตรีรูปก็ไม่รู้เรื่องมีหน้าที่เสื่อมสิ้นสลายไปอ้าวฉะนั้นแสดงว่ารสอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นก็ไม่ใช่รูปนะคะรสอะไรต่างๆมันเกิดขึ้นก็จริงมันเป็นรูปนั่นแหละแต่การรู้รสการรู้รูปการรู้กลิ่นการรู้ทุกอย่างมันไม่ใช่รูปฉะนั้นรูปมันไม่รู้นี่แยกแค่นี้น้ำเนี่ยค่ะรูปเนี่ยไม่เคยรู้อะไรดินไม่เคยรู้อะไรใช่ไหมคะเนี่ยต้นเสามีธาตุสี่เหมือนกับเราไหมคะดินด้วยน้ำด้วยไฟด้วยลมด้วยมันรู้เรื่องไหมคะไม่รู้ก็อย่างนี้แหละว่าร่างกายนี้ก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันก็จะเป็นเช่นนั้นเหมือนกันฉะนั้นรูปเราณตอนนั้นกับรูปในซากศพเหมือนกันคือไม่รู้เข้าใจไหมคะแต่สิ่งที่รู้ไม่ใช่รูปเนี่ยปัจจุบันเนี้ยท่านนั่งอยู่ท่านฟังอาจารย์รู้เรื่องใช่รูปไหมคะไม่ใช่ร่างเมื่อไม่มีรูปร่างไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนนี่เพราะอะไรถ้าไม่มีรูปร่างจับต้องได้ไหมสิ่งใดที่จับต้องไม่ได้เป็นไงคะคืออะไรมีลักษณะอะไรไหนทุกคนลองจับอากาศสิจับมาจับทุกคนเลยค่ะจับทุกคนภาคปฏิบัตินะคะจับเสร็จแล้วแบออกมาสิคะมีไหมที่ไม่มีเรียกว่าอะไรไม่ปรากฏเพราะอะไรไม่มีรูปร่างเพราะอะไรไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลเพราะอะไรไม่ปรากฏเพราะอะไรว่างเปล่าเข้าใจไหมคะว่างเปล่าทุกอย่างเป็นของว่างเปล่าแม้จะจับต้องได้เนี่ยเหมือนอาจารย์จับไม่ได้แม้จะจับต้องได้แม้จะคว้าเอาได้แต่สุดท้ายต้องแตกทำลายกระจัดกระจายไปด้วยเหตุนี้ทุกอย่างที่ปรากฏและไม่ปรากฏจึงเป็นของว่างเปล่าเข้าใจไหมคะคำว่าว่างเปล่านั่นแหละค่ะเรียกว่าอนัตตาไม่ใช่เราไม่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราฉะนั้นความรู้เนี่ยความรู้แม้จะรู้ทุกอย่างแต่ความรู้ตัวนี้ก็คือนามฉะนั้นเมื่อความรู้ตัวนี้เป็นนามแสดงว่าความรู้ตรงนี้ไม่มีรูปร่างใช่ไหมคะไม่มีรูปร่างความรู้ตรงนี้จะเป็นสัตว์บุคคลได้ไหมไม่ได้แล้วความรู้ตรงนี้จะเป็นตัวเป็นตนได้ไหมไม่ได้เมื่อทุกอย่างไม่มีรูปร่างไม่ใช่สัตว์บุคคลไม่ใช่ตัวตนสิ่งทุกอย่างเหล่านั้นจึงเป็นของอะไรคะว่างเปล่าที่เป็นของว่างเปล่าเพราะปราศจากปราศจากความเป็นเราปราศจากนะฮะป
ราศจากความเป็นอะไรเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนเราเขาฉะนั้นทุกอย่างว่างเปล่าสิ่งเหล่านั้นสิ่งใดที่ว่างเปล่าสิ่งนั้นจึงเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นจึงไม่เป็นเราไม่ใช่เรานะคะขึ้นต้นว่าไม่ใช่เราไม่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราเข้าใจไหมคะนั่นแหละค่ะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราทำการงานหรือเลี้ยงชีวิตเราเลี้ยงชีวิตแต่ชีวิตตรงนั้นเนี่ยมันมีขึ้นในร่างกายของเราตรงนี้มีธาตุทั้ง4เท่านั้นใช่ไหมคะแล้วก็มีความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆเป็นเวทนาขันธ์มีความทรงจำซึ่งก็ไม่ใช่รูปขันธ์และเวทนาขันธ์มีสังขารขันธ์ที่คิดปรุงแต่งซึ่งก็ไม่ใช่ความทรงจำแต่มันไปปรุงแต่งสัญญามันจึงจำว่าเป็นเรารู้ใช่ไหมคะเข้าใจสภาพทำผิดอีกวิญญาณก็เหมือนกันด้วยเหตุนี้ค่ะทุกอย่างแบ่งแยกออกมาเป็นเพียงสภาพธรรมที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงในชีวิตประจำวันเป็นคนละอย่างแต่เพราะมีความเห็นผิดนะคะพอมีความเห็นผิดปุ๊บจึงเข้าใจสภาพธรรมนั้นว่าเป็นตัวตนด้วยเหตุนั้นการกินการเลี้ยงชีวิตก็เลยคิดว่าเราจะกินให้อิ่มหนำล่ะเราได้เงินเดือนมาเราจะไปซื้อกินดีๆเป็นไงคะเลี้ยงชีวิตผิดไหมคะผิดอาจารย์รู้จักตรงนี้เพราะวันนั้นตักอาหารเข้าไปร่างกายเหมือนกระสอบเลยปากนี่เหมือนกับปากกระสอบที่เปิดอ้าไว้เวลาเราอ้าปากเข้าไปตักเข้าไปเหมือนปากกระสอบตกลงไปในท้องอาจารย์ก็เห็นว่าอาหารมันตกลงไปมันก็อยู่เฉยๆของมันเพราะอะไรอาหารข้างนอกก็เป็นรูปใช่ไหมคะตักเอารูปข้างนอกใส่เข้าไปในรูปข้างในพอใส่เข้าไปรูปมีหน้าที่อะไรคะเสื่อมสิ้นสลายไปแต่ที่อร่อยไม่ใช่รูปเห็นไหมคะแต่ที่รู้และคิดว่าเราจะตักมากินไม่ใช่รูปแต่เป็นสังขารเห็นไหมคะขณะที่จับช้อนไปตักสัญญาเห็นไหมคะขณะที่รู้รถจะห้ามไม่ให้รถเกิดห้ามได้ไหมคะไม่ได้เมื่อมีการอาหารเข้าปากไปกระทบกับลิ้นเป็นไงคะสลายตนะปัจจยาผัสโสก็คือลิ้นกระทบกับรสอาหารห้ามไม่ให้เกิดเวทนาใช่ไหมคะปัจจยาได้ไหมคะผัสสะปัจจยาเวทนาห้ามไม่ให้เกิดเวทนาได้ไหมไม่ได้ฉะนั้นพอกระทบรสปุ๊บมันก็ต้องมีเวทนาเกิดขึ้นว่าชอบหรือไม่ชอบแต่ในเวลานั้นเรานั่งเพ่งเห็นรูปเป็นกระสอบป่านไปแล้วเนี่ยเห็นอาหารที่ตักเข้าไปแล้วเนี่ยการเห็นเวทนาตรงนั้นเนี่ยว่าชอบหรือไม่ชอบนั้นเป็นไงคะเราติดไหมคะไม่ติดแต่กำหนดรู้ว่าอาหารรสนี้มีการชอบอาหารรสนี้มีการไม่ชอบแต่ชอบหรือไม่ชอบนั้นก็ไม่ใช่เราเห็นไหมคะมันเหนือขึ้นไปนะคะแต่ผู้ปฏิบัติธรรมที่ไม่เข้าใจระบบนี้จะเป็นยังไงคะต้องเบรกให้ไม่ชอบอย่างเดียวต้องเบรกให้ไม่ต้องพอใจอย่างเดียวเข้าใจไหมคะแต่การปฏิบัติที่ถูกต้องเป็นไงคะชอบหรือไม่ชอบก็กำหนดรู้และอยู่กับอารมณ์นั้นโดยไม่ต้องไปขัดเคืองกับสิ่งที่ชอบหรือไม่ชอบสิ่งที่ดีหรือไม่ดีทำไมต้องบอกว่าอย่างนั้นบางเวลาวิบากที่เป็นอกุศลส่งผลอยากทานกับข้าวรสนี้เป็นไงคะแต่คนทำให้มาอีกรสหนึ่งแตะลิ้นปุ๊บเป็นไงคะไม่ถูกใจเกิดขึ้นได้ไหมอารมณ์ที่ไม่ถูกใจนั่นแหละค่ะเป็นอนิจฐารมณ์อารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาผู้ปฏิบัติก็ต้องกำหนดรู้ว่า
อารมณ์ไม่น่าปรารถนาเกิดขึ้นแล้วแก่เราช่างมันเถอะใช่ไหมคะถ้าช่างมันเถอะไม่ได้เป็นไงคะปริวัตตะก็คือวนกลับมามีอัตตาในเวทนาตัวนี้อีกครั้งหนึ่งฉะนั้นเมื่อมีเวทนาเกิดขึ้นเป็นไงคะเวทนาปัจจยาตัณหาตัณหาปัจจยาอุปาทานังอุปาทานะปัจจยาภวภพชาติเกิดอีกเห็นไหมคะเมื่อมีภพภวะปัจจยาชาติก็คือเกิดชาติเนี่ยตอนนี้เราได้ชาติแล้วชาติอะไรคะชาติมนุษย์ไม่ใช่ชาติหมานะเข้าใจไหมถ้าชาติหมาเนี่ยเป็นอบายภูมิเข้าใจไหมคะนะอาจารย์พูดเตลิดเรื่องภูมิเห็นไหมคะตอนนี้เราเนี่ยเราได้ชาติของมนุษย์เกิดเป็นมนุษย์แล้วที่เราได้ชาติเป็นมนุษย์เกิดเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยชื่อว่ามีสมุทัยไหมคะมีฉะนั้นเนี่ยค่ะถ้าผู้ไม่ได้เรียนไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัติด้วยวิธีที่ถูกต้องสมุทัยจะต้องเกิดที่ไหนคะรู้ไหมสมุทัยเกิดที่ไหนสมุทัยคือตัวตัณหาตัณหาเกิดที่ไหนได้อีกเกิดที่จิตเห็นไหมคะจิตตรงนั้นชื่อว่าจิตมีตัณหาถ้าจิตมีตัณหาชื่อว่าสร้างภพเห็นไหมคะชื่อว่าสร้างภพตรงไหนที่จิตจะไม่มีตัณหารู้ไหมคะตรงที่มีสตินึกถึงกายเมื่อกี้ลองนึกถึงผมสิคะนึกถึงผมนึกถึงฟันนึกถึงเล็บนึกถึงกระดูกนึกถึงหนังนึกถึงเอ็นเป็นไงคะขณะที่นึกทุกครั้งทุกครั้งมีความอยากได้อย่างอื่นไหมคะไม่อยากได้นั่นแหละค่ะในขณะนั้นชื่อว่าจิตตั้งอยู่ที่ไหนคะตั้งอยู่ที่กายเมื่อจิตตั้งอยู่ที่กายได้จิตนั้นจึงปราศจากต้องบอกว่าจึงไม่มีตัณหาตัณหาตัวไหนตัณหาใหม่นะคะเขาเรียกว่าอุปกิเลสอุปกิเลสกิเลสใหม่ไม่เกิดขึ้นในจิตแต่กิเลสเก่ามีไหมมีฉะนั้นเมื่อเอาจิตมาตั้งไว้ที่กายได้เกิดบุญแล้วนะคะเกิดบุญเพราะอะไรเพราะตัวความอยากที่เป็นตัณหาตัวใหม่มันไม่เข้ามาถ้าตัวตัณหาเข้ามาในจิตเนี่ยค่ะถ้าตัวตัณหาตัวเนี้ยเข้ามาในจิตจิตตัวเนี้ยมันจะไม่มานั่งนึกถึงตนเองแล้วอะสมมุตินายคนเนี้ยนะคะนั่งปฏิบัติอยู่แต่อยู่ๆก็ไปคิดถึงนางสาวคนนี้ขณะที่ไปคิดถึงนางสาวคนนี้แสดงว่าจิตของนายคนนี้มีตัณหามันก็จะกระโดดไปหาอารมณ์อื่นที่ไม่ใช่ร่างกายของตนเองเข้าใจไหมคะพอมันกระโดดไปปุ๊บเป็นไงคะพอกระโดดมาถึงคนนี้ปุ๊บสร้างภพแล้วค่ะภพนั้นเนี่ยนะคะในขณะนี้เป็นชาติมนุษย์แล้วใช่ไหมคะแต่สะสมไว้ไหมสะสมไปเกิดแล้วเกิดสภาพธรรมเหล่านั้นไว้แล้วเป็นการสะสมพบไว้ในไหนคะไว้ในจิตนะคะไว้ในจิตตรงนี้เป็นจิตที่มีอาสวะนะคะดูสิจิตตรงนี้เป็นจิตมีอาสวะทันทีใช่ไหมคะเป็นทั้งหมดแบบนั้นปักรวมไหมรวมครับไม่ใช่อาจารย์ลืมไม่รู้เทวดาไหนมาปิดใหม่นะคะเทวดาที่ไหนมาปิดใหม่ทดสอบดูว่าพวกท่านตั้งใจฟังหรือเปล่านะถ้าจิตตรงนี้มีตัณหาเป็นไงคะจิตตัวนี้ก็มีภพพอจิตตรงนี้มีภพคิดถึงคนนี้หนึ่งครั้งสร้างภพไว้แล้วเป็นอะไรคะเป็นอาสวะคิดถึงหนึ่งชั่วโมงอาสวะเพิ่มไหมคะเพิ่มตัณหาเพิ่มที่ไหนคะที่จิตฉะนั้นตัณหาตรงนี้เป็น
เป็นอะไรคะเป็นเหตุให้เกิดภพฉะนั้นตัณหาตรงนี้จึงเป็นสมุทัยเห็นไหมคะเป็นสมุทัยฉะนั้นธรรมชาติของวิญญาณตัวเนี้ยยังไงเขาก็ต้องไปทำให้สภาพธรรมอื่นปรากฏขึ้นมาเพราะหน้าที่ของวิญญาณก็คือทำให้แจ้งซึ่งอารมณ์อารมณ์ของวิญญาณมี4อย่างอาทิตย์ที่แล้วเราเรียนไปใช่ไหมคะว่าที่ตั้งของวิญญาณมีกี่อย่างมีคือสังขารเมื่อไรที่ตั้งของวิญญาณยังมีอยู่คือรูปเวทนาสัญญาสังขารยังมีอยู่วิญญาณก็จะต้องปรากฏเกิดขึ้นภพชาติก็จะต้องมีอยู่แต่เมื่อไรที่เว้นจากรูปเว้นจากเวทนาเว้นจากสัญญาเว้นจากสังขารก็ไม่มีที่ตั้งเมื่อวิญญาณนั้นไม่มีที่ตั้งภพชาตินั้นก็ไม่มีอ้าวแล้วทำไมถึงไม่มีล่ะก็เพราะอย่างนี้ค่ะเมื่อเช้าเราเรียนอุปาทานใช่ไหมคะอุปาทานก็คือรูปูปาทานขันโธเวทนูปาทานขันโธสัญญูปาทานขันโธสังขารูปาทานขันโธวิญญาณูปาทานขันโธธรรมชาติแตกสลายไปมีแต่ความทรงจำเป็นสัญญาระบบสัญญาทำงานเวลาวิญญาณก็เกิดร่วมกับสัญญาขันโอเป็นไงขณะเป็นการถือเอาได้ชาติเป็นมนุษย์ถ้าทำบุญทำกุศลเมื่อเช้าอาจารย์พูดถึงผู้หญิงที่ทำบุญแล้วนึกถึงบุญอธิษฐานให้บุญพาไปเกิดในสำนักแห่งสามีใช่ไหมคะเสร็จแล้วพอตายไปปุ๊บเป็นไงคะนึกถึงแต่บุญนั้นไปเป็นเทวดาเห็นไหมคะแต่ถ้านั่งสมาธิได้จิตปิติบ้างนะคะอุเบกขาบ้างสุขบ้างตายลงในขณะนั้นในภาวะที่ยังไม่สามารถปล่อยขันห้าแต่เข้าไปยึดว่าปิตินั้นเป็นของเราอุเบกขาเป็นของเราจิตตั้งมั่นเป็นของเราเป็นไงคะตายลงปุ๊บไปเป็นพรหมได้ชาติไหมคะได้ชาติพรหมเข้าใจไหมคะฉะนั้นตัวสมุทัยตัวนี้มีอยู่ก็จะเกิดภพชาติเกิดขึ้นภูมิเกิดขึ้นนะคะรู้แล้วใช่ไหมว่าเรามาจากไหนมาจากจิตที่มีกิเลสมีตัณหาอยู่ใช่ไหมคะถ้าจิตของเราไม่มีกิเลสไม่มีตัณหาภพชาติจะสิ้นสุดไหมคะสิ้นสุดฉะนั้นวิธีทำอย่างไรจะทำให้จิตของเราเนี่ยไม่มีตัณหาพระองค์ตรัสไว้แล้วค่ะจะต้องมีอริยมรรคมีองค์8คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิถ้าเกิดมรรคเนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยถ้าขาดองค์ใดองค์หนึ่งผิดจะต้องเกิดขึ้นพร้อมกันทั้งหมดถ้าคิดถูกปุ๊บมันจะเห็นกายปั๊บทันทีเลยถ้าผู้ปฏิบัติถูกต้องพอมันถ่ายภาพเหมือนฟ้าแลบลงไปเห็นกายแป๊บเดียวใช่ไหมคะฟ้าแลบหายไปไหมคะหายแต่ความทรงจำในฟ้าแลบนั้นว่าเห็นกายมีอยู่ไหมคะมีอยู่มรรควิธีของพระองค์บัดนี้เราถูกรูปประขันเคี้ยวกินแล้วเป็นไงคะบทที่หนึ่งที่เคยเรียนใช่ไหมคะอดีตของเราก็เคยถูกรูปประขันเคี้ยวกินแล้วปั๊บเป็นไงคะปั๊บไปที่รูปสองแลบสองแลบแล้วใช่ไหมคะอนาคตเราก็จะถูกรูปเคี้ยวกินเป็นไงคะรูปที่นั่งอยู่ปรากฏแป๊บขึ้นมาอีก3แล้วใช่ไหมคะแม้ขณะนี้เราก็กำลังถูกรูปเคี้ยวกินไปไงคะแป๊บรูปครั้งที่4เป็นไงคะในขณะที่แป๊บ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 เห็นรูป4ครั้งมีสัมมาสมาธิไหมคะมีแต่ขณะที่มีสัมมาสมาธิขณะนั้นมีความคิดด้วยใช่ไหมคะว่ารูปใช่ไหมคะพอคิดว่ารูปปุ๊บมันก็แป๊บรูปเลยใช่ไหมคะเป็นไงคะมรรคตัวที่1เกิดขึ้นเห็นรูปปั๊บมรรคตัวสุดท้ายเลยใช่ไหมคะเป็นสมาธิไหมคะเป็นพร้อมกันไหมคะพร้อมพอพร้อมปุ๊บเป็นไงคะ
บัดนี้เราถูกรูปเคี้ยวกินลองทำสิคะแป๊บเป็นไงบัดนี้เราถูกรูปเคี้ยวกินคลายไหมคะเห็นจริงตามเลยนะบัดนี้เราถูกรูปเคี้ยวกินอดีตเราก็ถูกรูปเคี้ยวกินแล้วพิจารณาสิคะเนี่ยแป๊บคลายไหมคะคลายอนาคตเราก็จะถูกรูปเคี้ยวกินเพ่งไปที่กายแล้วคิดว่าถ้าร่างกายมีในอนาคตแล้วเราเห็นผิดอยู่อย่างนี้เราก็จะถูกรูปเคี้ยวกินไหมคะแป๊บอีกไหมคะแป๊บวางไหมคะวางและปัจจุบันนี้ในเวลานี้เราก็กำลังถูกรูปเคี้ยวกินอยู่เพ่งมาสิคะเออจริงด้วยแฮะกูมีกูถูกไหมคะขนาดรู้ว่ากูมีกูอยู่ขณะนี้ผิดหรือถูกคะถูกฉันมีฉันเป็นไงคะทำไมถึงบอกว่าฉันมีฉันขณะที่บอกฉันเป็นขณะนั้นที่ท่านเห็นกายอยู่มีฉันท่านก็รู้ว่าขณะเนี้ยจะหลีกเลี่ยงหนีการมีรูปหนีได้ไหมคะไม่ได้หลีกเลี่ยงหนีการไม่มีเวทนาหนีได้ไหมไม่ได้หลีกเลี่ยงหนีสัญญาสังขารวิญญาณหนีได้ไหมไม่ได้ฉะนั้นขณะนั้นที่ท่านเห็นรูปเนี้ยแสดงว่าวิญญาณก็ต้องทำงานอยู่ถูกไหมคะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ใช่ปฏิบัตินั่งไปนั่งไปอย่าเกิดรูปอย่าเกิดเวทนาอย่าเกิดสัญญาอย่าเกิดสังขารอย่าเกิดวิญญาณอย่าเกิดไม่ใช่แบบนั้นใช่ไหมคะแต่ผู้ปฏิบัติกลับเป็นแบบนั้นเป็นส่วนใหญ่ถูกต้องไหมคะด้วยเหตุนี้จึงเข้ามรรคผลไม่ได้เข้าใจใช่ไหมคะเนี่ยค่ะง่ายไหมคะคุณพ่อพอเข้าใจใช่ไหมคะไหนใครตามอาจารย์ไม่ทันบ้างเข้าใจนะคุณพ่อยอดตามไม่ทันตรงไหนคะคะเอาวูบหลับไปเป็นเรื่องปกติค่ะไอ้ที่วูบหลับเนี่ยเพราะจิตมีถีนะมิทะนะถีนะมิทะเพราะอะไรเพราะเรายังต้องฝึกอีกนะคะอาจารย์จะบอกให้ตอนอาจารย์เป็นแม่ชีตีละครั้งตอนตีสี่ตีสามครึ่งท่านเอ้ยเกิดมาในชีวิตนูน7 โมงเช้าถึงจะตื่นตอนอดีตนะคะแต่นี่พอไปบวชเป็นแม่ชีตีละครั้งตั้งตีสามครึ่งโอ้โหง่วงนอนไม่ต้องล้างหน้าแปรงฟันค่ะเพราะมันไม่ยอมตื่นพี่ชีลากไปนั่งข้างๆแม่ชีกาตะมหังภควันตังอภิปูชยามีกราบอาจารย์ก็เคกโดนดึงหูมาก็เคกมุตตะมหังทำมังอาจารย์ก็คลอกตะมหังสร้างคังอาจารย์ก็คลอกหลับได้หลับดีหลับตลอดนะแต่วันนั้นกับวันนี้ต่างกันมากเลยอาจารย์บางคนนอนไม่หลับต้องไปอาศัยยาแต่สำหรับอาจารย์นอนไม่หลับก็ช่างมันท่านไม่ต้องไปกลัวการนอนไม่หลับเพราะอะไรเวลาอาจารย์เอนกายลงไปอาจารย์หลับแต่ตาแล้วอาจารย์มนสิการในใจว่ารูปต้องพักผ่อนรูปมันไม่ใช่เราแต่มันต้องพักผ่อนในขณะที่รูปพักผ่อนนั้นอาจารย์ก็นอนดูรูปและอาจารย์ก็เทียบว่าเหมือนซากศพที่อยู่ในป่าช้าอาจารย์ก็มือลูบตัวเองเนี่ยลูบยังอยู่ขณะที่ลูบตัวเองดูสิคะแล้วก็คิดว่าซากศพอยู่ในป่าช้าเป็นไงคะเหมือนกันไหมเหมือนตรงไหนเหมือนตรงที่ขณะนี้รูปมันนอนนิ่งๆซากศพอยู่ในป่าช้านอนนิ่งไหมนอนนิ่งแสดงว่ารูปไม่รู้เรื่องซากศพในป่าช้ารู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องขณะนี้เรารู้เรื่องไหมรู้เรื่องแสดงว่าสิ่งที่รู้เรื่องไม่ใช่รูปพอไม่ใช่รูปปุ๊บอาจารย์ก็ตีกินเลยมังคอดทั้งตาอาจารย์ชนะรวบหมดเลยตีกินยังไงทุกอย่างเป็นของอะไรคะมองด้วยตาเปล่าไม่ได้ฉะนั้นทุกอย่างสิ่งที่รู้ในขณะนี้เป็นนามนามนั่นแหละเป็นสิ่งว่างเปล่าฉะนั้นท่านก็เทียบไปสิรูปปรากฏไอ้ที่รู้รูปว่างเปล่ารูปปรากฏไอ้ที่รู้รูปว่างเปล่าเป็นไงคะทั้งโลกเป็นไงคะปรากฏรูปหมดเลยทุกภพแต่ที่รู้ในทุกภพเป็นไงคะว่างเปล่าพอว่างเปล่าปุ๊บเป็นไงคะรูปกูก็นอนไปสิไอตัวรู้ก็รู้ไปสิเป็นไงคะต้องอาศัยยาไหมไม่ต้องจิตสบายไหมสบายปราศจากตัณหาเลยใช่ไหมคะนี่วิธีการทำวิธีการปฏิบัติเข้าใจไหมคะค่ะทีนี้เป็นไงท่านเข้าใจอริยมรรคพอท่านพิจารณากายบ่อยเกิดวายามะวายามะความเพียรเนี่ยคนมีกิเลสมีความเพียรได้ไหมคะมีท
ทุกคนมีกิเลสก็มีความเพียรได้คนไม่มีกิเลสก็มีความเพียรได้เข้าใจไหมคะฉะนั้นความเพียรนี้ถ้าเกิดว่าใส่มิจฉาเข้าไปเป็นมิจฉาวายามะใส่สัมมาเข้าไปเป็นสัมมาวายามะเป็นไงคะลุกแต่เช้าเลยหลายคนไปขายของพวกแม่ค้าไปขายของทำอาหารลุกแต่เช้าเลยไม่ได้มีความเพียรที่จะไปปฏิบัติธรรมนะอย่างอาจารย์เนี่ยอย่างมาอย่างเงี้ยมีความเพียรมาเพื่อเรียนเพื่อสาปฏิบัติธรรมหลับไปก็ยังดีพอตื่นได้ยินเสียงที่จะสิ้นภพสิ้นชาติอีกใช่ไหมคะแต่แม่ค้าหรืออะไรต่างๆที่ไปตรงนั้นไปทำความเพียรแต่ไม่ได้ยินเสียงที่จะทำเหตุให้สิ้นภพสิ้นชาติเป็นไงคะก่อภพไหมคะก็เป็นความเพียรผิดไหมคะผิดเห็นไหมคะฉะนั้นความเพียรที่ถูกต้องเป็นความเพียรที่เป็นไงเห็นกายก็เทียบเข้าไปป่าช้าศพที่อยู่ในป่าช้าเฉยๆไม่รู้เรื่องยืนอยู่เนี่ยก็เหมือนศพนั่นแหละแต่ว่ายังมีความรู้อยู่ไอ้ที่รู้ก็ไม่ใช่กายนะเป็นไงคะพอเทียบกันปุ๊บไอ้ตัวหนึ่งมีตัวรู้อีกตัวหนึ่งไม่มีตัวรู้ใช่ไหมคะทำแล้วทำอีกทำแล้วทำอีกเห็นถูกไม่ถูกก็ไม่เป็นไรแต่ดำริเริ่มต้นเป็นไงคะถ้าดำริถูกต้องแล้วดำริซ้ำอีกเป็นความเพียรถูกต้องไหมคะถูกต้องเพราะทำให้สิ้นภพชาติเข้าใจใช่ไหมคะเสร็จแล้วสติล่ะคะคนที่ไม่ปฏิบัติมีสติไหมมีแต่สติที่เห็นผิดเป็นอย่างไรอย่างเช่นการขับรถต้องมีสติไหมคะมีสติต้องอยู่ที่พวงมาลัยอย่าใจลอยนะต้องอยู่เหยียบเบรกนะอย่าใจลอยไม่งั้นเกิดอุบัติเหตุใช่ไหมคะถ้าไปไหนมาไหนลืมกุญแจบ้านมีสติไหมคะไม่มีต้องทำเครื่องหมายมีสติแต่สติเหล่านั้นเป็นไปเพื่อดับทุกข์ไหมไม่ฉะนั้นจึงเป็นมิจฉาสติสติที่ดับทุกข์ได้จะต้องเป็นสตินึกทีไรก็ฉายป้าบลงไปที่กายนึกทีไรก็เห็นกายนึกทีไรก็เห็นกายนั่นแหละเสร็จแล้วสูบเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่เราเนี่ยและตัวรู้ไหมว่ามหาพรหมเนี่ยยึดอะไรไว้เห็นขันห้าแล้วแต่ยึดอะไรไว้จึงยังเข้านิพพานไม่ได้ยังไม่เป็นสัมมาสมาธิโอ้โหได้ทั้งเราแล้วนะแต่ทำไมยังเป็นภพได้เห็นไหมคะนะเดี๋ยวอาจารย์จะเฉลย3เห็นอะไรอีกนะคะเห็นอากินนะคะอากินบวกจัญญายตนะบวกนัญญานี่แหละแต่ซ้อนวรรคกันนะคะจัญญายตนะก็คือไม่มีอะไรนะอะไรก็ไม่มีเสร็จแล้วเป็นไงคะข้อที่4เป็นไงเนวะสัญญานาสัญญายตนะเป็นไงคะความจำตัวเนี้ยค่ะก็ไม่มีมีนะคะความจำนี้ก็มีภาพธรรมในขั้นของอรูปสัญญายังมีความรู้ความเห็นว่าเป็นเราในตัวของความรู้อยู่เข้าใจไหมคะคือเรารู้อะไรรู้อากาศว่างเรารู้อะไรรู้วิญญาณว่างเรารู้อะไรเรารู้เรื่องอะไรอะไรก็ไม่มีเรารู้ว่าสัญญามันเกิดนะไม่ต้องให้มันเกิดไม่ต้องต่อไปว่ามันคืออะไรไม่ต้องไปต่อแค่จำก็พอเป็นไงคะพอไม่ต่อปุ๊บมาก็รู้ดับไปช่างมันรู้ดับไปช่างมันพยายามที่จะลบความทรงจำว่าไอ้นี่คือมนุษย์จำไหมคะถ้าเป็นมนุษย์จำลบไปว่ามนุษย์ก็ตัดออกไปเลยมันคือสัญญาที่จำมนุษย์เท่านั้นเองสมาธิเห็นตัวเขาเองหวีผมเห็นไหมเห็นตัวเองไหมคะในกระจกเห็นตัวเองได้เป็นสมาธิไหมเป็นแต่ในขณะที่เป็นสมาธิเห็นตนเองไม่ได้รู้ว่านี่คือสมาธิเกิดไม่ได้รู้ว่าขณะนี้เป็นสภาพธรรมชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นในจิตจึงทำให้เห็นกายในขณะนั้นเนี่ยเป็นมิจฉาแล้วเพ่งเข้าไปที่ไหน
ทุกอย่างในโลกนี้มีไหมไล่ไปเลยค่ะนี่พูดถึงตนเองนะไล่ไปที่ไหนไล่ไปที่รูปก็รูปเป็นธาตุสลาย